5432นี่ค่ะอะไรครับอันนี้คืออะไรครับยำไข่แมงดาจากที่ไหนจากที่ไหนครับจากตลาดนั้นนะป้าศิลาตลาดสะพานฟ้าใหม่ศิลาอืมข้างในก็จะมีไข่แมงดาต้มยำแล้วก็มีน้ำยำครับข้างในนะคะครับนี่คืออะไรครับโอ้โหเนี่ยฮะแบนเป็นกล้วยทับเลยฮะนี่ดูความหนาฮะคือเขาเรียงเม็ดมาเลยฮะเรียงเม็ดไข่แมงดามาเลยฮะเทแล้วมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทให้ดูนะฮะว่าเรื่องประมาณไหนเทไข่แมงดาก่อนนี่เอาไข่มะม่วงดิอันนี้ฮะปึ๊บอันนี้ยำมะม่วงหรือยำไข่แมงดาตกลงคุณจะเอาออกหน่อยไหมออกหน่อยก็ได้เยอะเกินเน้นมะม่วงเป็นหลักเดี๋ยวได้นะเธอหันหน้าตรงนี้เอามือออกนะมือบังนี่อย่างนี้นี่ต่อไปเป็นไข่แมงดานะฮะพระเอกของเราดูแกะถุงกันฮะกินกันรับรองไม่เหลือเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไรไม่หมด กันไม่หมดนี่ฮะเดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆเลยฮะเฮ้ยเยอะอยู่นี่เยอะอยู่มันแค่แบนในส่วนนั้นนี่ดูเทได้แล้วนะเอาแล้วเทครับเฮ้ยไม่แย่มันก็ไม่ฟูนะดูสิเฮ้ยโอเคอยู่อย่าคิดเยอะถุงละร้อยใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินเพื่อราดน้ำยำก็เป็นไงฮะดูเราเป็นปริมาณแล้วถอยใจนี่ประเด็นคือจริงกับน้ำจิ้มเขาขายเป็นถุงด้วยนะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้20ถุงละ20บาทนะฮะถ้าคุณไปตลาดนี้ก็จะมีน้ำจิ้มขายหลายร้านนะครับแล้วก็มีแบบทำสดๆด้วยใช่มีให้ลองชิมครับชอบรสชาติแบบไหนก็เลือกเอาไปนะฮะ